ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแพรลิสจะพาเพื่อนๆไปที่แบรนด์เนมเอาท์เล็ตนะคะมีทั้งดีไซเนอร์แบรนด์แอคเซสซอรี่เสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะคะก็คือว่าแพรลิสเนี่ยอยู่อังกฤษนะคะถ้าใครมาอังกฤษแล้วต้องการที่จะหาซื้อแบรนด์เนมราคาไม่แพงนะคะก็คือไปที่นี่เลยค่ะ TK Maxนะคะก็จะมีหลายสาขาทั่วประเทศอังกฤษเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แพรลิสจะพาเพื่อนๆไปส่องกันนะคะว่า TK Maxมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนแพรลิสมาถึงแล้วค่ะที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้านั่นก็คือ TK Maxนะคะ Outlet ที่แพรลิสจะพาเพื่อนๆมานะคะก็จะเป็นอยู่ที่สาขาเดนมาร์กสตรีทนะคะก็คือ TK Maxเนี่ยจะมีสาขาเยอะๆมากมายทั่วอังกฤษเลยค่ะแต่วันนี้เรามาสาขานี้กันค่ะถ้าจะพูดจริงๆมันก็ไม่ใช่เอาเลทหรอกค่ะเพื่อนๆแต่แพรลิสเรียกเอาเลทเพราะว่าราคามันถูกเหมือนเอาเลทไงทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูราคาอันนู้นอันนี้อันนั้นกันนะคะเพื่อนๆถ้าเห็นราคาที่เป็นเงินปอนด์เนี่ยตอนนี้ก็1ปอนด์ตกราวๆ42บาทค่ะทุกคนก็ลองคูณกันดูนะคะเดี๋ยวแพรลิสก็จะเช็คราคาดูไอเทมนู้นไอเทมนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็มีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักแล้วก็โลคอลแบรนด์ที่เราไม่รู้จักนะคะราคาถูกไปยังแบบว่าแบรนด์เนมดีไซเนอร์แบรนด์ที่แบบว่าราคาสูงหน่อยแต่ก็ยังถูกกว่าในช็อปค่ะทุกคนอย่างโบเทก้าอันนี้นะคะราคาในช็อปอยู่ราวๆ 53,000 บาทค่ะที่นี่ขายอยู่ประมาณ 21,000 บาทค่ะทุกคนเอาจริงๆทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเนี่ยแพรลิสเคยเจอทั้ง Prada Gucci อะไรพวกนี้ด้วยนะเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเราจะเจอไงแต่ละสาขาของมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องหาดูสินค้าที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะคะมักจะมีเครื่องหมาย Go Label นะคะก็เป็นแท็กบอกไว้นะคะอย่าง McQueen อันนี้ก็คือลดราคาจากประมาณราคาเต็ม 14,000 มาเหลือประมาณ 7,000 กว่าบาทค่ะแบรนด์ที่แพรลิสเห็นบ่อยใน TK Maxนะคะก็จะต้องมี Love Moschino ด้วยนะคะซึ่งดูสิเพื่อนๆน่ารักสีแดงแรงฤทธิ์ด้วยมีเป้ด้วยนะคะอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะคะทุกคนที่นี่ขายอยู่ 3,300 บาทค่ะมุมลดราคาผลิตชอบมากค่ะก็คือปกติราคาก็ถูกอยู่แล้วนะคะถ้าเคลียร์แลนด์เซลก็ถูกเข้าไปอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวมารื้อกันนะคะว่าจะเจออะไรราคาถูกแล้วก็เก๋ๆให้แพรลิสซื้อบ้างหรือเปล่าเส
ื้อแจ็คเก็ตกันหนาวของ Michael Kors นะคะทุกคนอันนี้ข้างในมีถุงแบบว่าสามารถม้วนๆใส่ถุงได้ด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวดูราคาก่อนนะคะราคาเต็มอยู่ที่ 10,000 บาทนะคะที่นี่ขายอยู่ 3,300 บาทเองค่ะทุกคนอุ๊ยทุกคนตอนนี้แบรนด์นี้กำลังกลับมาฮิตเลยนะคะดีเซลนะคะทุกคนอันนี้ราคาขายปีกอยู่ที่ 7,500 บาทโดยประมาณนะคะที่นี่ขายอยู่ประมาณ 1,200 บาทค่ะแถบนี้เป็นดีไซเนอร์แบรนด์ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามีแท็กโกลาเบลนะคะเดี๋ยวแพลริสขอลื้อก่อนนะว่าเผื่อจะเจออะไรถูกใจแล้วก็ราคาโดนใจนะคะทุกคนเจอ Love Moschino อีกแล้วค่ะทุกคนเอาจริงๆนะแพลริสว่าราคาเสื้อผ้าเอาท์เล็ตที่เนี่ยที่มันเป็นดีไซเนอร์แบรนด์อะราคามันพอๆกับเราซื้อแบบพวกซาร่าจัสพาแชปอะไรอย่างเงี้ยราคามันพอๆกันเลยอ่ะแต่ว่าเราได้ดีไซเนอร์แบรนด์มาใส่อ่ะทุกคนแพลริสว่ามันคุ้มอยู่นะรองเท้าก็มีนะคะทุกคนอันนี้แบรนด์โปรดแพลริสเลยนะคะ Versace ราคาช็อปนะคะราคาเต็มตกอยู่ประมาณ 12,000 บาทนะคะที่นี่ขายอยู่ 6,300 บาทค่ะทุกคนรองเท้าบูทThank you.
เป็นไงคะเพื่อนๆเอาเลทของเราวันนี้นะคะแพลริสก็ไม่ได้ของอะไรสักชิ้นเลยนะคะแต่แพลริสก็มีความสุขแล้วค่ะที่ได้พาเพื่อนๆ เข้าไปชมข้างในที่ K Max นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ